ดีนะทุกคนตอนนี้เราไม่รีมอดไหมครับของ Security Pilot Version 20.2 ข่าวเทเลมานกันอีกแล้วตอนนี้ในหมดข่าวเทเลมานของ Security Pilot นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างและตัวแรกที่เราจะออกมาเล่นก็คือ Spider Camera Man Upgrade ดูดิเขาทำโมเดลแล้วก็แอนิเมชันเข้ามาใหม่อุ้ยตัวยังใหญ่เลยที่เขาอัปเกรดมาแล้วนะมีท่าโจมตีใหม่ด้วยนะโดยการที่มันเนี่ยสามารถจะยิงปืนเลเซอร์ระยะไกลได้ดูดิไอ้มันยิงออกมาแบบจิ้วๆๆๆๆๆเว้ยมันมีปากกระบอกปืนตั้งหลายลำกล้องแน่แล้วก็ยิงแม่นด้วยนะทำดาเมจเป็นกลุ่มด้วยนอกจากนั้นเจ้าตัวนี้ยังบินได้ด้วยนะบินต่ำๆได้ในระยะสักพักเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่บินให้เราดูต่อไปนะคะจะเป็น Titan Speakerman Upgrade ตัวนี้ก็จะเป็นโหมด Insure นะคะเขาก็จะ Super Landing ลงมาค่ะตัวนี้ก็ใส่ Animation เข้ามาใหม่เหมือนกันนะมันก็จะแบบมีชีวิต2ชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูชีวิตแรกของเขากันก่อนนี่ไงดูปืนเลเซอร์ของเขาสักก่อนแล้วดูท่าควงปืนตีลังกายิงของเขาไอเวอร์ชันนี้ดูทีไรปวดหัวทุกทีมันหมุนติ้วเป็นรอบจอเลยเขาบอกว่าเขาแม่นปืนเลเซอร์มากเลยนะดูดิบินยิงระยะไหนก็โดนทุกดอกว้าตีลังกายิงตลอดด้วย ดูดิเขาบินเก่งมากเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะปรับเปลี่ยนโมเดลบางอย่างลงไปนะคะนี่เหมือนกับว่าเขาปรับปรุงปืนเลเซอร์ของเขาใหม่ด้วยนะทำให้แอนิเมชันของเขาลื่นไหลแล้วก็สมูทเหมือนจริงมากขึ้นค่ะเฮ้ยอัมดูดิไอจับตัวกล้องเมื่อกี้มันบีดแล้วนู่นเงี้ยหูยอย่างเท่เลยนี่ไงเจ้ากล้องสไปเดอร์อัพเกรดเนี่ยมันบินได้ไม่ได้บินต่ำๆด้วยนะโหบินอย่างสูงเลยแต่มันมีคูลดาวน์นะมันก็จะบินเป็นพักๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปสู้กับไททัสสปีกเกอร์แมนอัพเกรดอินชัวร์ตาไม่เลยยิงไม่ยั้งอันนี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องรุมต้องรุมซึ่งเทเลอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้อัพเกรดหลายตัวเข้ามาใหม่เลยนะยังมีตัวละครโมเดลตัวใหม่ๆเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทีหลังเฮ้ยดูครับตุยแล้วและนี่คือชีวิตที่สองของเขาเพื่อนเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์ของเขาเนี่ยก็มาช่วยใส่อาวุธเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้เขาสู้กับจีแมน 4.0 โอ้โหรอบสองก็เจอกับจีแมนเลยเหรอนี่มันจะโหดไปไหมอุ้ยดูเขายิงนี่ตายหมดเลยก็รอบสองจะโหดขึ้นนะปืนเลเซอร์ของเขาอ่ะก็จะเน้นดูดิอัดเลยนะโอ้นี่ชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จพร้อมกันสองกระบอกแล้วก็ยิงจิ้วจิ้วจิ้วใช้พลังงานคอตรงบริเวณกลางหน้าอกของเขามารวมพลังที่ปืนช่วยกันเล็งแล้วก็ยิงใหญ่เลยไอ้มีคนแอบอัพเกรดอยู่ข้างหลังอ่ะสกินมันบั๊กเฉยเลยเลเซอร์สีแดงของเขาสวยขึ้นเยอะเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่แค่เหมือนลูกกระสุนเลเซอร์ดูเหมือนว่าจะเป็นระดับแบบบอมเลยนะโอ้ดูดิเท่มากเอ้ยแต่ว่าเขาแพ้แล้วไม่นะไททัสสปีกเกอร์แมนเอ้าไงเงือบแต่ว่าถ้าจีแม็ก 4.0 เนี่ยมันโหดมากเลยนะตัวต่อไปค่ะพระเอกตลอดกาลของเราไททันทีวีแมนอัพตัวนี้เขาก็ยังเป็นโมเดลเดิมเนาะแต่ว่าเขาเพิ่มแอนิเมชันบางอย่างเข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราต้องสังเกตที่หน้าจอของเขานะคะหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหน้าตาได้ค่ะสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายอารมณ์เลยนะนี่เลยลองสู้กับเจ้าพวกสกิบิตี้ทาเลตตัวเล็กๆดูดิโอ้ดูดิเขาเปิดโหมดใช้แสงสีแดงแล้วก็ฟันฉับไปเลยแล้วก็ใช้ดาบของเขาฟันไปฟันมาแล้วเดี๋ยวดูที่หน้าของเขานะหน้าจอของเขาอ่ะมันจะเปลี่ยนไปหน้าได้นี่หน้าบึ้งวิ่งแบบว่าทำเป็นเข้มแล้วก็เปิดโหมดใช้แสงสีแดงต่อวิ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าเข้มอีกแล้วจริงๆเขามีหน้าอื่นนะอย่างเช่นพวกหน้ายิ้มหน้าคาเวอี้อะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็จะแรนดอมหน้าไปนะนี่ดูดิหน้าเหมือนกับว่าเอื้อมละอาอะไรเงี้ยหน้าอื่นๆอย่างเงี้ยนี่เลยเขาก็พร้อมฟันเสมอเน้นหล่อเน้นหล่อฟันแม่นด้วยนะวิ่งแต่ว่าเกือบจะชนะแล้วไงหน้าตาก็จะแบบเบื่อๆนิดนึงนะต่อไปจะเป็นไททันคาเมร่าแมนอัพเกรดนี่เลยท่าซูเปอร์แลนดิ้งเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือเขาจะเพิ่มท่าแอนิเมชันเข้ามาใหม่ค่ะเขาสามารถมีท่วงท่าที่แบบว่าใช้คอนทุบแล้วก็มีท่ากระทืบพื้นนะคะแล้วก็ยิงพลังงานคออาจจะบริเวณหน้าอกได้ค่ะวิ่งเดี๋ยวดูท่าของเขาก่อนนะวิ่งงี้ล่ะเท่บ้าเท่บ้าเน้นเท่เน้นเท่ต่อยแบบนิ่งๆมัดเข้มต่อยทีเดียวกวาดเรียบไปนะแล้วเดี๋ยวดูท่ากระทืบพื้นของเขานี่ดูดิกระทืบพื้นทีนึงอ่ะโอ้ควันขึ้นเลยนะแล้วก็ไปยิงพลังงานคอกมาค่ะโอ้ยไม่ทำร้ายโถสู้มันมากไปหน่อยแล้วเนี่ยไม่โดน ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยเขาจะใช้เท้าเหยียบนะดูดิเขาค่อยยกขาอันใหญ่โตของเขา
แล้วค่อยๆย่างไปเหยียบเจ้าตัวเล็กๆของ Security Toilet โอ้โหดมากนี่ใช้ค้อนทุบแล้วโหดเกินโอ้พลังงานค้อนของเขาสุดยอดเลยโหดมากโดยเฉพาะบาทางของเขาเนี่ยโหดมากต่อไปจะเป็น Big Cloud Toilet ตัวนี้แบบว่าเป็นตัวใหญ่นะคะเป็นบอสตัวนึงเนาะ Single Attack Animation ของมันเนี่ยมันก็จะใช้มือยาวๆเหมือนอัลต้าพุทของมันเนี่ยมาโจมตีเหล่าคาเมราแมนได้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันก็แบบเป็นตัวเก่านะคะแต่ว่าเขาเพิ่มแอนิเมชันบางอย่างเข้ามาใหม่ให้มันดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะนี่นะต้องจ้วงเข้าไปจ้วงเลยรัวๆรู้สึกว่าเยอะเกินไปสู้ไม่ไหวแล้วตัวต่อไปก็คือ Real Buzzsaw Toilet ตัวนี้ตัวใหม่นะคะเป็นโมเดลใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเป็นเจ้าหัวโถส้วมมือใบเลื่อย2มือค่ะนี่ด้วยแอนิเมชัน5ด้วยนะคะสักการหน้าตาบึ้งตึงมากแต่ว่าเขาวิ่งไวมากเลยนะพอเจอคาเมราแมนเขาก็วิ่งตรงปรีไปฟันคาเมราแมนเลยโอ้โหขาดครึ่งเลยโอ้โหดมากไม่ว่ากี่ตัวเขาก็วิ่งฟิวไปถึงเลยล่ะนี่มันหนังสยองขวัญชัดๆโอ้ยกระจายพี่แกโหดมากเลยโอ้ฟันผ่าครึ่งนะสู้แม่ไหวแม่ไหวอุ้ยน่าสงสารคาเมราแมนดูดิสู้ด้วยมือไปเรื่อยนี่ไม่ได้โอ้สองตัวโอ้ติดกันเลยเหมือนฟันชัวชัวชัวตายเลยต่อไปจะเป็นคราวที่มีไทเลตตัวนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะตัวเนี้ยจิ๋วตัวเจ๋วนะคะก็คือมันเนี่ยสามารถจะมีมือเหมือนอัลต้าพุทยาวๆยืดออกมาได้ค่ะโจมตีเหล่าคาเมราแมนแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเปิดโหมดใช้แสงสีแดงโอ้นี่ไงเมื่อกี้มันเปิดโหมดใช้แสงสีแดงจากหน้าจอทีวีด้วยโอ้มาดเข้มไปดูมือของมันดิโอ้โหหยิบจับใหญ่เลยต่อไปจะเป็นสวัสดิ์ไทเลตค่ะตัวนี้ก็เป็นโมเดลใหม่นะคะตัวนี้เป็นตำรวจโถส้วมนะเขาก็จะมีโล่ของ police ค่ะแล้วก็มีอาวุธเคียวของตำรวจนะคะแล้วก็มีปืนบาซูก้า4กระบอกนะคะอยู่บนไหล่ของเขาแล้วก็มีเจ็ตแพดอยู่ข้างหลังด้วยเออไม่หนักหลังนะเพ่โอ้บลเลอร์เขาว่าอยู่นะมันไม่หนักหรออุ้ยแต่ว่ามันก็เคลื่อนไหวช้านะแต่ว่ามันก็โจมตีแรงพอสมควรล่ะแต่ท้ายมาตัวนี้ยังยิงไม่ได้นะต่อไปจะเป็นลันเชอร์คาร์ทอยเลทค่ะตัวนี้ก็อยู่ในรถ4ล้อนะคะมันก็ยิงได้ค่ะยิงระยะไกลเลยเฮ้ยยังไม่ทันเดินเลยเอ้ยกล้องมันหยุดยิงเลยนะมันเล็งด้วยโอ้มันยิงรัวๆเลยลองอะไรตัวไหนดิเอาให้มันบึ้มบั่มบึ้มบั่มโอ้ถ้ามันยิงมาพร้อมกันเนี่ยพื้นดินแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนแล้วล่ะนี่ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่ามันยิงระยะไกลเอ้ยเยอะเกินใจเย็นกันโอ้โหอุ้ยตายแล้วจอสั่นหมดแล้วสปีกเกอร์วูแมนก็ไม่ไหวนะเขาไม่ถึงตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมิวแทนซอมบี้ทอยเลทค่ะตัวนี้เป็นตัวเดิมค่ะซอมบี้มิวแทนด้วยนะจริงๆไม่มีท่าตุยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูดิว่าเขาจะสู้แบบไหนอ๋อมันก็วิ่งไปชนเหมือนกันประมาณว่าวิ่งไปต่อยอะไรประมาณเนี้ยโอเคโหดใช้ได้โหดเหรอถ้าโหดต้องเจอแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเหล่าซอมบี้ถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็โหดนี่ไงรวมจ้วงเลยอ้าวไงท้องไปแล้วไปแล้วไงเงือบเลยนี่คือท่าตุยของเขานะโอ้น่านอนจังเลยต่อไปจะเป็นสไปไทเลตวิตัวนี้มีทั้งแบบมือที่เป็นน้ำกรดท็อกซิกนะคะกับมือที่เป็นใบเลื่อยข้างหลังมีเจ็ตแพดด้วยขาของเขาเป็นน้ำมุมเล็กโอ้เดี๋ยวมันยิงน้ำกรดได้ด้วยเห็นเปล่ามันไม่ได้ยิงแต่มันตอดเอาอ่ะมันไม่ได้ตอดมันยิงจริงมันวิ่งได้ด้วยมีท่าไม้ตายยิงด้วยนะเหมือนมันจะลอยตัวกระโดดสูงยิงปืนท็อกซิกอยู่ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นตัวใหม่ค่ะอันนี้เป็นบอสเอทโรมานิเซอร์ไทเลตค่ะว้าวหุยอย่างเท่เลยตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแบบ2ร่างนะไอ้ดูท่ายิงควงสว่านนะคะสักก่อนเลเซอร์สีแดงของเขายิงทีนึงออกมา3ช่องไงนะนี่มันระดับบอสเลยนี่นะแต่ว่ายิงไม่โดนนะโอ้โหดูดิเอ้ยมันเอาคีมากกว่าจะพวกสปีกเกอร์เรียบเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยมันสามารถวับไปได้อ๋อนี่มันแบบคล้ายๆจะปักเกอร์แมนนั่นแหละฟิวไปก็ฟิวมานี่โอ้โหเก็บเรียบดูดิดูดิมันยิงเพื่อนขาดครึ่งไปหมดเลยโอ้โหกระจายมันแบบว่าหายตัวไปแล้วมันก็กลับมายิงใหม่นะดูดิมันยิงปืนเลเซอร์สีแดงมาได้ด้วยพร้อมเล็งพร้อมเล็งมันแวบได้นี่ไปดาสปิกเกอร์แมนกลับไปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้สู้กับเหล่าพวกไททันนะลองให้เขาสู้กับไททันทีวีแมนอัปเกรดแล้วเดี๋ยวดูนะถ้าตอนสุดท้ายนะคะพอมันตุยเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีอีกตัวนึงออกมาช่วยค่ะอันนี้ก็ปล่อยให้มันสู้กันไปก่อนปี้หุยมันพยายามจะหลบไททันทีวีมันอัปเกรดนะไม่จะจ้วงเลยจะเหยียบพื้นด้วยแล้วกลับมาแทงข้างหลังไททันทีวีมันอัปเกรดอีกทีนึงเฮ้ยมันตุยแล้วอ่ะมันตุยแล้วโอ้โหเจอของพลังงานด้วยเฮ้ยมันตุยแล้วแต่ว่าเอ้ยมีแอสโตรอีกตัวนึงมาช่วย
มีโล่แล้วก็มีปืนเลเซอร์สีแดงยิงปิ้วออกมาเดี๋ยวดูนะพอสักพักมันก็จะพาเพื่อนมันไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกรรมการมันเอาเพื่อนไปด้วยเห็นเปล่าเนี่ยจริงอย่างนี้ดิโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมอสองสกิลบิวตี้ทาเลตไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบสกิลบิวตี้ทาเลตอัพเกรดแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย